มันผิดหวังอ่ะเราก็เลิกเล่นคือไม่ได้เข้าเอาวีเลยนะช่วงนั้นคือ2เดือนคือหายไปเลยเราก็คิดในใจว่าแบบสักวันนึงเราจะเก่งให้ได้จนแบบว่าเขาจะด่าเราไม่ได้อ่ะกระดูกนิ้วแตกตอนแรกหมอบอกถ้าเกิดขยับมากเนี่ยจะใช้นิ้วไม่ได้นะแล้วพี่มาร์คเป็นคนยังไงก็ลูกเล่าครับ3 2 1ไปสวัสดีครับผมนายนายอะไรนะนายดิจะนางสาวอะไรเราผมนายปวีวชิรพันธ์กวีกวีปวีนั่นอีกคนนึงไม่ใช่โอเคครับผมกวีวชิรพัฒน์ครับอายุ27ปีนะครับชื่อเล่นชื่อมีมาร์คนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์คไม่ใช่มีมาร์คมีมาร์คนั่นเป็นชื่อในเกมใช่ๆสวัสดีครับผมชานนท์วัฒนาพรถูกไหมถูกแล้วของจริงอายุ20นะครับย่าง21นะครับผมก็ชื่อเล่นชื่อแฮมนะครับผมชื่อในเกมแฮมทำไมต้องมี Z ไง Z แฮม Z แฮมเราต้องแบบนิดนึงมาพูดถึงแบบคร่าวๆกันดีกว่าว่าเราเริ่มจุดเริ่มต้นเกมเนี้ยอย่างแฮมเนี้ยเล่น RV มานานหรือยังก็ถ้าจะให้เริ่มเลยก็น่าจะตั้งแต่ช่วงม.6แล้วตั้งแต่อายุ18ช่วงนั้นเลยตั้งแต่เกมเปิดเลยปะเกมเปิดไปได้สักพักหนึ่งประมาณสัก 2-3 เดือนเนี้ยแล้วก็มาเริ่มเล่นตอนนั้นก็เริ่มมีทีมดังๆเข้ามาอย่างพวกNeo Lution หรือว่า Bacon Time อะไรอย่างนี้นี่เขาดังมากเลยนะทีมเนี้ยใช่ไหมไม่รู้จักเลยเนี่ยใช่สมัยนั้นมีแข่งเมเจอร์ด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็แสดงว่าเล่นมานานเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตอนแบบว่าเล่นแรกๆเนี่ยแบบมีใครแบบว่ามาดึงตัวเข้าทีมบ้างไหมหรือว่าตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกเลยตัวละครแรกที่เล่นเนี่ยเล่นตัวอะไรตำแหน่งแรกก่อนต้องคิกซี่ละเฮ้ยคิกซี่นี่ตัวโปรดเลยสมัยของจริงสมัยตัวเมนเมื่อก่อนเลยเล่นแต่คิกซี่แต่ว่าก็แสดงว่าอย่างนั้นก็คือเล่นกลางมาก่อนใช่มั้ยใช่เพราะว่ามันเล่นง่ายสุดแบกง่ายสุดแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นเลนออฟเลนได้ตอนแรกก็เริ่มเป็นเมจใช่มั้ยหลังจากนั้นก็พอมีนาครอสเข้ามาเป็นตัวป่าที่เก่งมากก็เลยเราก็เลยไปลองเล่นป่าดูคราวนี้เราก็เริ่มเล่นแอสซัสซินแล้วพอช่วงนึงมันมีแข่ง1-1กันเราก็ไปลงสายแอสซัสซินซึ่งส่วนใหญ่สายแอสซัสซินฮะมันจะเป็นไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งฮีโร่นั้นก็จะเป็นของออฟเลนด้วยแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆก็คือฝึกที่จริงคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเล่นออฟเลนแต่คือเราฝึกเพื่อไปแข่งทัวร์1-1ใช่จนมันช่ำแบบช่ำมากก็เลยได้โยกมาเป็นออฟเลนใช่แล้วทัวร์นั้นเป็นไงชนะไหมชนะเฮ้ยของจริงเงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลเท่าไหร่1 ล้าน 1 ล้าน1 ล้าน 1 ล้านแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เราแข่งทัวร์นั้นเสร็จปุ๊บก็มีทีมอะไรมาติดต่อไหมแบบว่าเอ้ยขอไปเล่นออฟเลนนะแบบว่ามาแข่งทัวร์กันจัดทีมฟอร์มทีมขึ้นมากันมีไหมมีทีมอะไรเป็นของไดมอนด์คอมบ้าที่สร้างขึ้นมาอันนี้เป็นทีมที่แข่งกันอยู่แล้วใน King of Gamer ก็คือเริ่มไปสู่รายการทีวีก็คือ King of Gamer ใช่เริ่มแข่ง1-1มาพอเข้ารอบลึกๆแล้วเขาก็ให้จับกลุ่มกันเป็น5 คน 5 คนต่อทีมแล้วก็ไปแข่งต่อเป็นไงได้ที่เท่าไหร่ครับทีมเกมเมอร์ได้ที่1เฮ้ยเครดิตโหดจัดๆแล้วของพี่มาร์คเริ่มแข่งมาตั้งแต่ตอนไหนเอาจริงๆไม่ที่จริงไม่ได้คิดจะแข่งด้วยนะคือเหมือนแบบตอนแรกอ่ะพี่ทำงานใช่ไหมคือพี่เรียนจบมาปุ๊บพี่ก็หางานทำแล้วก็ทำงานเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะเลิกแข่งเกมไปแล้วแบบรบกวนเวลางานใช่มันแบบว่าเวลางานเราแบบว่าเราทำงานตั้งแต่8โมงเช้าเลิกงานก็4โมงเย็นเรากลับถึงบ้านก็2-3ทุ่มแล้วอ่ะคือมันแบบว่าเวลาชีวิตเราเวลาซ้อมเรามันหมดเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเริ่มจะตัดเรื่องเกมออกแต่คือยังเล่นอยู่นะยังชอบเล่นเกมอยู่เพราะว่าเล่นเกมมาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่ประถมแล้วจนมี RV เข้ามาเราก็แบบวันแรกที่มันเข้ามาเราก็โหลดเลยเพราะมันเกมเป็นเกมโมบ้าไงเราชอบเล่นเกมโมบ้ามาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันเป็นมือในมือถือด้วยใครก็เล่นได้ตอนแรกก็เลยแบบนั่งเล่นแบบเล่นสนุกอ่ะตำแหน่งแรกที่เล่นก็นั่นแหละคิกซี่ตัวเดียวกันคือมันดีไม่พออยู่แล้วตัวแบบแต่คือเราไม่ชอบคิกซี่เลยนะเอาจริงๆคือเราแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่แบบตัวอะไรวะอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะง่ายสกิลง่ายแต่ว่าแรงเราไม่ค่อยชอบก็คือไปเล่นพวกมาแกงกาแทนตัวแรกก็คือตัวคอมมูนิตี้ไปเล่นเป็นมาแกงกาแทนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสู่ตัวของกาลิน่าตัวแรกเลยที่ไปแข่งในนามของ
First Esport ก็ไปแข่งเป็นตำแหน่งออฟเลนอยู่ดีๆก็ไปเล่นออฟเลนมีมาร์คออฟเลนเออเล่นโอมาไงเทพเจ้าโอมาตอนนั้นอยู่ที่1ของเซิร์ฟด้วยของจริงป่ะล่ะเล่นโอมาจนเป็นที่1ของเซิร์ฟคือไม่รู้เล่นไปทำไมตำนานเทพวิลเลียนเคยเล่นออฟเลนมาก่อนเล่นโอมาออฟเลนแบบปวดหัวจะจัดเออเนี่ยสลับกันเห็นไหมต้องเล่นได้หลายตำแหน่งไงเสร็จแล้วพอหลังจากจบทัวร์นั้นเสร็จปุ๊บก็เอาจริงๆผิดหวังมากค่อนข้างที่จะผิดหวังเลยเพราะว่าตอนแรกเราซ้อมแบบซ้อมเยอะแล้วเราก็หวังไว้สูงว่าเราจะชนะแต่พอหลังจากทัวร์นั้นจบปุ๊บเราก็เหมือนผิดหวังอ่ะเราก็เลิกเล่นคือไม่ได้เข้าเอาวีเลยนะช่วงนั้นคือ2เดือนคือหายไปเลยไม่เล่นไม่แตะมือถือไม่อะไรเลยก็คือโฟกัสไปที่ทำงานอย่างเดียวแล้วจนมาอีกครั้งนึงก็คือมันมีทัวร์ที่จัดไปเป็นของรถทูกอรี่ก็คือเหมือนเป็นทัวร์ที่จัดขึ้นมาเพื่อไปแข่งที่ประเทศเวียดนามรายการก็เลยโทนอฟกอรี่รายการโทนอฟกอรี่เราก็เลยแบบว่ากลับมาเล่นละกัน อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นที่กลับมาเราคุยกับเพื่อนไปแล้วว่าอยากเล่นกลางอยากเป็นมิดเลนเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะที่เราเล่นเกมโมบ้ามาแต่ก่อนเราก็เป็นมิดเลนเหมือนกันก็เลยบอกว่าเอ้ยเราอยากเล่นมิดอ่ะเราไม่อยากเล่นออฟเลนแล้วขอเปลี่ยนมาเป็นมิดละกันทุกเพื่อนๆก็โอเคกันก็แบบโอเคถ้างั้นก็มาเล่นมิดเลนอะไรเงี้ยเราก็ฝึกเลยนะฝึกตั้งแต่แบบนาตาย่าจินน่าตอนนั้นจินน่าเก่งมากแล้วก็เปต้าก็มาแรงเหมือนกันเราฝึกตอนแรกๆเราฝึกอ่ะฝึกจินน่าไปเนี่ยโดนคนในแรงด่ายับเลยทุกวันนี้ยังจำชื่อได้อยู่เลยคนที่มาด่าคือแบบมันเป็นจุดแบบเริ่มต้นเลยนะที่แบบทำให้เราแบบฝึกมิดเลนหนักมากอ่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราเข้าไปในเกมใช่ป่ะแล้วเราเล่นจินน่าเราแบบ04-05แบบรัวๆเลยแบบทุกเกมอ่ะแดงเถือกไอ้ม่วงเลยเนี่ยจนแบบว่าคนสบประมาทมาเออแล้วคนไอ้คนที่ด่าเราอ่ะคือคนอยู่ในทีมเรามา 2-3 เกมแล้วไงเออแล้วมันก็แบบไอ้จินน่าคนนี้อีกแล้วหรอแม่งแจกยับเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดในใจว่าแบบเออสักวันนึงเราจะเก่งให้ได้จนแบบว่าเขาจะด่าเราไม่ได้อ่ะก็ฝึกแบบฝึกมิดเลนตอนนั้นฝึกทุกวันแบบทุกวันจนแบบว่าโอเคมันเริ่มจะเข้าทางแล้วเริ่มจะโอเคแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งรถทูกอรี่นั่นแหละแล้วก็ได้ตั๋วเพื่อไปเวียดนามมากับทีมอะไรเบคอนไทม์ครับไงไปกัน2ทีมกับแบล็กฟอร์เรสกับแบล็กฟอร์เรสใช่ก็เราจริงๆตอนนั้นน่ะเราเหมือนไม่ค่อยได้หวังอะไรนะคือเหมือนแบบว่าเราไปเก็บประสบการณ์คือเราไม่เคยเอาจริงๆอย่างที่เนี่ยไม่เคยไปแข่งทัวร์ต่างประเทศเลยคือเคยเล่นแบบหลายเกมมากเลยแต่ว่าแข่งก็คือแข่งในทัวร์ในไทยคือเรายังไม่มีโอกาสได้แบบว่าแข่งทัวร์ต่างประเทศเลยซึ่งไอเนี้ยโทนออฟกอรี่เนี่ยเป็นทัวร์แรกในชีวิตที่ได้ออกต่างประเทศก็ไปก็เฮฮาคือแบบทุกคนก็ไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่าแบบทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ไม่ได้หวังแชมป์ไม่ได้หวังอะไรเลยก็จริงๆคือแบบว่าอย่างตอนนั้นมี AHQ ไว้กับ AQ Red ซึ่งเป็นตัวเต็งทั้งของ2ทีมคือเราได้มีโอกาสไปซ้อมกับเขาก่อนที่แบบจะเริ่มแข่งก็สู้ไม่ได้คือแบบแบบเลเวลสกิลแบบความเป็นทีมเวิร์คนู่นนี่นั่นน่ะคือเราแบบว่าเขาสูงกว่าเราเขาสูงกว่าเราทุกอย่างเลยเขาเปิดมาก่อนเราก็เลยแบบว่าก็ไม่ได้หวังอะไรอ่ะก็ทำแบบเต็มที่ไปเรื่อยแต่ว่าจนแบบว่าไม่รู้อะไรอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนทุกคนช่วยกันมั้งจนแบบว่าเราโอเคอยู่ดีๆเราก็ได้แชมป์มาแบบว่าแชมป์เกมสุดท้ายเลยนะแบบเสมอกัน 2-2 แล้วตัดสินเกม5แล้วเป็นเราที่แบบได้แชมป์มาก็คือรู้สึกดีใจมากตอนนั้นคือไม่คิดมาก่อนว่าเราแบบจะสามารถเก็บชนะมาได้อะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกผมมาเข้าเบคอนตรงนี้อยากจะถามเรื่องนี้ไม่ใช่พี่ลิมิกลิมิกก็เอาจริงๆคือต้องดูในโปรลีกแล้วคือแฮมเป็นคนที่แบบสกิลเพย์สูงคือในเลนอะเอาจริงๆนะแฮมเล่นตัวสปีดคือแทบจะไม่แพ้ใครเลยในเลนเก่งไหมแล้วก็คือเหมือนแบบสกิลเพย์ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ไม่ว่าแฮมจะทำอะไรมันมีเอฟเฟกต์ต่อทีมแบบว่าเหมือนช่วยดึงผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามอะไปที่แฮมค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เพื่อนเล่นค่อนข้างที่จะง่ายก็เลยเหมือนแบบตอนนั้นอะไอมิกอะเหมือนแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะเลือกทางไหนดีว่าตัวเองอ่ะอยากทำงานอะไรยังอยากเป็นนักแข่งอยู่ไหมเราก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเราอยากจะได้ออฟเลนคนนึงที่เราสามารถเชื่อใจคนนี้ได้เราก็เลยมองหาออฟเลนคนนึงแล้วก็สุดท้ายก็เลยลองเอาแฮมมาเทสเอาประมาณนั้นและแฮมรู้สึกแบบว่ายังไงกับคนในทีมเบคอนบ้างคือแบบว่าพี่บางทีพี่ก็อยากรู้นะว่าแบบคนอื่นเนี่ย
มองมาจากด้านนอกเนี่ยคนภายนอกมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างแบบทุกคนเลยสมาชิกทุกคนในเบคอนเนี่ยคืออย่างแฮมอ่ะพี่ตอนแรกอ่ะพี่ก็ไม่รู้แบบนิสัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะคือพอได้เข้ามาอยู่ด้วยกันมันก็แบบโอเคก็คือเหมือนแบบเราปรับตัวเข้าค่อนข้างที่จะง่ายอะไรเงี้ยและอย่างแฮมอ่ะแบบถ้าสมมติแฮมพูดถึงพี่อย่างเงี้ยแบบภายนอกที่แฮมเคยมองเข้ามาแบบว่าถ้าสมมติแบบไม่รู้จักกันเลยนะคือแต่ก่อนเราไม่เคยได้คุยกันใช่ไหมแล้วแบบว่าพอเราได้มีโอกาสแบบเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันอย่างเงี้ยแตกต่างไหมจากตอนที่แบบจินตนาการไว้ตอนแรกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เท่าที่ได้ติดตามมาดูจากในสตรีมก็เยอะจากการแข่งก็เยอะส่วนใหญ่ก็สตรีมด้วยเนี่ยดูสตรีมเบคอนมีมาร์กกันนะของจริงว่าไงก็ติดตามอยู่ตลอดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยผิดจากที่คิดสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีหัวร้อนในเกมบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอนอกเกมก็เป็นคนจิตใจดีเฮ้ยแบ่งช่วยเหลือเกื้อกูลรักเด็กนะครับให้เพื่อนรักเด็กนะครับอย่างนี้ก็เรื่องในเกมกับเรื่องข้างนอกก็คนละอย่างกันพี่มาร์คส่วนใหญ่ก็ปรับความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็แบ่งแยกออกมาพี่มาร์คเป็นคนยังไงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภายในเกมซะมากกว่าที่จะดูกันส่วนเรื่องข้างนอกพี่มาร์คเขาไม่ค่อยอะไรมากกันแล้วส่วนใหญ่ก็ตามมีตามเกิดครับไปเลยครับอยากทำอะไรทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ปล่อยให้เป็นอิสระให้น้องๆได้คิดกันเอาเองอะไรอย่างนี้มีเวลาให้เพื่อนร่วมทีมเฮ้ยเป็นไรแฮมเป็นไรขึ้นไม่รู้ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 มันเยอะเฮ้ยเรามีไอที่ดีนำเสนออะไรเหรอนี่เลยคามิโลซาน M สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอใช้ทุกครั้งเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือเมื่อเจ็บคอแล้วก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักยิ่งขึ้นอันนี้ลองเอาไปใช้ดูไงเป็นไงบ้างใช้ได้เนี่ยดีไหมสุดยอดมันรู้สึกชุ่มคอมากขึ้นอะไรเงี้ยช่วยให้ไม่ได้ให้นะเฮ้ยอยากได้อ่ะเฮ้ยไม่ได้อันนี้ของเราอยากได้ไปซื้อเองเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซาน M บรรเทาอาการอักเสบในช่องปากและลำคอด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และเอสเซนเชียลออยล์7ชนิดคามิโลซาน M เรามาถึงแบบว่าช่วงย้อนวีรกรรมดีกว่าแบบว่าอย่างแฮมอย่างเงี้ยอ่ะแฮมตอนนี้อายุ20จะ21แล้วใช่มั้ยก็คือเหมือนแบบว่าเพิ่งจบม.6มาสักประมาณสัก2ปี2-3ปีแล้ว2-3ปีแล้วใช่มั้ยก็มีแบบว่าวีรกรรมอะไรแบบเด็ดๆเลยมั้ยตอนเด็กๆที่แบบว่าเราจําแบบว่าถึงทุกวันนี้เรายังจําขึ้นใจอยู่แบบว่าถ้าสมมุติเรากลับไปหาเพื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องมีการเมากันแน่นอนอะเรื่องเนี้ยมีมั้ยสักเรื่องนึงขอสักเรื่องนึงก็โอ้น่าจะตั้งแต่สมัยช่วงป.5แล้วป.5มันจะมีเกมนึงที่เป็นเกมกดธรรมก๊อตธรรมก๊อตจิใช่ธรรมก๊อตจิเกมเลี้ยงสัตว์ซึ่งไอ้เมื่อก่อนมันเล่นได้แป๊บเดียวก็พังใช่ไหมแป๊บเดียวตอนนั้นช่วงกีฬาสีพอดีไอ้มันก็มีคนเอาเกมธรรมก๊อตมาเอาค้อนมาทุบเล่นเพื่อจะได้ให้เกมกลับมาเล่นเหมือนเวลาเราเอาค้อนกลับมาทุบเหมือนแบบว่าถ้ามันไม่ติดเราก็เขย่ากึก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 ให้มันเนี่ยเรามาทุบมันทุบเกมเหมือนกับเอามือเคาะชิดไอ้โทรทัศน์ให้มันกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่เก่ามากเลยนะเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย แล้วไงต่อผมก็เห็นคนเอาค้อนมาทุบเอ้ยอย่าทุบอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอเอายื่นมือเข้าไปแล้วค้อนก็ทุบนิ้วกระดูกนิ้วแตกโอ้ใส่เฟือกปะใส่เฟือกนานเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนตอนแรกหมอบอกถ้าเกิดขยับมากนี่จะใช้นิ้วไม่ได้แล้วเราเป็นคนถนัดซ้ายด้วยไงเรายื่นนิ้วนี้ออกไปแล้วเวลาเขียนหนังสือต้องเขียนยังไงก็เลยกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้ายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่จริงเลยนี่นะกลัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อมันก็ยังปิดอยู่นิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้แหละกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนนะเพราะว่าเราพลาดเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างงี้ก็บอกครูไปประมาณนี้แต่ของพี่มาค่ะคือมันมีหลายเรื่องมากเลยนะแบบว่าวีรกรรมในวัยเด็กอ่ะคือตอนเด็กของพี่กับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันจะมีอันนึงอ่ะที่แบบว่ายกอันนี้มาดีกว่าง่ายๆเลยคือตอนประมาณม.5
อันนี้คือแบบม.5เลยนะคือเริ่มโตแล้วแบบว่าไม่ได้เด็กๆเลยมันตอนนั้นอ่ะมันมีไข้หวัดนึงที่แบบว่าระบาดอยู่ไข้หวัดไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูไข้หวัดหมูรู้จักป่ะเหมือนเคยได้ยินผ่านๆป่ะผ่านๆแต่นานแล้วไม่ค่อยรู้จักเป็นไข้หวัดหมูตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมีไข้หวัดหมูระบาดอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นเราป่วยพอดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปหาหมอแม่พาไปหาหมออะไรเงี้ยแล้วเราก็ตรวจหมดเลยตรวจเลือดตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นเสร็จแล้วหมอพอมานั่งฟังผลนะหมอก็บอกว่ายินดีด้วยครับคุณเป็นไข้หวัดหมู คือแบบตอนนั้นแบบช็อกแบบฮะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีตรงไหนนะเราเล่นแบบหมอก็บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นไข้หวัดหมูนะอะไรเงี้ยคือวินาทีนั้นคือแบบช็อกแบบเฮ้ยใช่เหรอวะอะไรเงี้ยคือแบบไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนไงแล้วเสร็จแล้วไข้หวัดตอนนั้นมันเลวร้ายไหมก็มันเป็นไข้หวัดที่ติดง่ายมากคือถ้าสมมติคนที่เป็นอ่ะจะต้องแบบว่าโดนกักตัวแบบไปอยู่คนเดียวอ่ะแบบว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันค่อนข้างที่จะไวห้องแยกผู้ป่วยใช่ต้องเป็นห้องแยกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่พีคที่สุดคือหลังจากที่หมอบอกแล้วว่าเราเป็นไข้หวัดหมูแม่โทรศัพท์ไปหาผู้ประจำชั้นบอกว่าฮัลโหลสวัสดีนี่คุณแม่น้องมาร์กนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้องมาร์กเป็นไข้หวัดหมูวันนั้นอะหลังจากวันนั้นปุ๊บวันรุ่งขึ้นจากห้องที่แบบว่ามีนักเรียน60คนอะมาอยู่ประมาณแค่แบบไม่ถึง10 คือทุกคนหยุดเรียนหมดแบบว่าไม่ได้นัดหมายเลยคือกลัวโรคกันคือแบบว่ากลัวติดคือหลังจากนั้นอ่ะคือหยุดเรียนคือเป็นห้องเดียวที่หยุดเรียนหมดเลยแล้วคือแบบช็อกจริงคือหลังจากนั้นอ่ะเพื่อนมาเล่าให้ฟังแบบเฮ้ยมันแบบว่าหยุดเรียนหมดเลยนะวันนั้นอ่ะแบบไม่มีใครแบบว่าครูมาสอนก็แบบนะทำอะไรก็ทำเลยคือแบบมีนักเรียนอยู่แค่6-7คนอ่ะที่มาเรียนอ่ะเขากลัวไวรัสกันเขากลัวติดหวัดกันแล้วก็แบบคือเราอ่ะตอนนั้นเรากลับมาบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบนอนแยกนอนคนเดียวกินข้าวก็กินคนเดียวเพราะว่าแบบมันจะติดกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็แบบอยู่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ว่าผ่านมาเป็นแบบว่ารู้สึกจะเป็นเดือนนึงเลยมั้งกว่าที่เราจะได้กลับมาเรียนอ่ะคือแบบมันค่อนข้างที่จะแบบหนักอยู่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าเอาหนังสือมานั่งอ่านเองเพื่อนที่สนิทก็แบบว่ามาเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบบอกว่าเอ้ยเราต้องอ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคือแบบว่าเราไม่ได้ไปเรียนเลยอะไรเงี้ยเราต้องหยุดพักไปเลยก็มันก็จะเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างจะเลวร้ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านมาได้ก็โอเคหลังจากนั้นก็กลับมาเฮฮากับเพื่อนต่อแต่ถ้าเกิดพูดถึงไข้หวัดเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นของไวรัสโคโรนาเหมือนกันก็ของพี่มาร์กก็น่าจะอาจจะอิงจากไวรัสนี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเป็นไวรัสโคโรนาแล้วคนในครอบครัวก็ไม่อยากอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างของไข้หวัดหมูมันแค่แบบมันต้องแยกไปเลยอย่างเงี้ยแยกห้องนอนแยกแบบกินข้าวแยกใช้ทุกอย่างแบบว่าต้องมีของเราเป็นของเฉพาะเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนพื้นที่ตรงนั้นอะห้ามให้ใครเข้ามาเลยเพราะว่ามันจะติดเร็วมากอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันเหมือนแบบถ้าเราเป็นโรคอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่างที่สองคือเราต้องไม่ให้โรคที่เราเป็นน่ะติดต่อกับคนอื่น อันนี้คือสิ่งสำคัญที่แบบว่าเราจะทำให้แบบว่าชีวิตคนรอบข้างเราเนี่ยมันแบบปลอดภัยด้วยแล้วเราก็แบบห่วงตัวเองด้วยแล้วก็ห่วงคนรอบข้างประมาณนั้นแล้วอยู่คนเดียวเดือนนึงเป็นไงบ้างก็สบายดีนะก็นั่งเล่นเกมอยู่ทั้งวัน อยู่คนเดียวแพ้ยับหลังจากนั้นนี่ร่วงเลยงอกจากทีมกูไปหน่อยจากทีมกูไปซะอยากจะรู้ไงว่าทำไมถึงกล้องทำให้กล้องไม่ชอบเนี้ยเปิดมือปรับให้ได้บอกได้ไหมอันนี้ต้องบอกได้ไหมหรืออยากปิดเป็นความลับ